คนร้าย4คนขี่มอเตอร์ไซค์2คันใช้อาวุธปืนสงครามยิงชุดรักษาความปลอดภัยพระหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูธร22ขณะดูแลความปลอดภัยประชาชนระหว่างที่ประชาชนกำลังรวมตัวกันใส่บาตรบริเวณศาลาบ้านใหม่ที่ตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืดวันนี้นะครับประชาชนกำลังรวมตัวกันใส่บาตรที่ศาลาพระมรณภาพไป1รูปชาวบ้านเสียชีวิต2รายคุณสมใจขุนเกลี้ยงแล้วก็เด็กชายทิติวัฒน์ขุนเกลี้ยงเป็นแม่กับลูกกันนะคะเสียชีวิต2รายสำหรับชาวบ้านแล้วก็มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก6รายค่ะมีตำรวจได้รับบาดเจ็บด้วย1นายเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้ด้วยนะคะตอนที่คนร้ายนั้นกระหน่ำยิงเข้ามาคนร้ายก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไปอยู่ในระหว่างการติดตามตัวค่ะอันนี้เกิดขึ้นที่แม่ลานปัตตานีเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นและนี่คือรายชื่อผู้บาดเจ็บนะครับเป็นเหตุที่คนร้าย4คนใช้อาวุธสงครามเข้ามากราดยิงเลยนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาตอนที่ชาวบ้านกำลังรวมตัวกันใส่บาตรพระมรณภาพไป1รูปด้วยส่วนเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ